มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสั่งตั้งกรรมการสอบแพทย์หญิงพาญาติมาฉีดไฟเซอร์ค่ะเหตุการณ์แพทย์สาวจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชนำครอบครัวเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์จนเป็นที่โจทย์ขานในวงการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยผู้ที่อยู่ในวงการหลายคนพยายามสื่อสารกับสังคมฟ้องถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกเนื่องจากเกรงว่าอาจได้รับผลกระทบหรือว่าอาจจะถูกฟ้องร้องเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีแพทย์หญิงระดับปฏิบัติการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะได้นำครอบครัวมารับวัคซีนไฟเซอร์ในเวลาช่วงบ่ายของวันดังกล่าวข้อมูลจากการสืบสวนผ่านทางผู้เกี่ยวข้องนะคะระบุว่าในวันนั้นได้เบิกจ่ายวัคซีนจำนวน11ขวดและจะมีผู้ได้รับวัคซีนซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่อำเภอที่เกิดเหตุจำนวน66คนมารอรับค่ะโดยวัคซีนไฟเซอร์1ขวดจะสามารถฉีดให้กับบุคลากรได้ถึง6คนแต่มีเทคนิคก็คือแต่ละขวดนั้นจะสามารถดึงวัคซีนฉีดได้ถึง7คนซึ่งโดยปกติแล้วแต่ละขวดจะมีการฉีดเฉพาะ6คนหรือว่า6โดสเท่านั้นนะคะที่เหลือจะได้รับการสั่งให้ทิ้งแต่ประเด็นนี้ได้มีการเตรียมการล่วงหน้าโดยมีผู้ที่มารับวัคซีนส่วนที่เหลือนั้นก็คือพี่สาวของแพทย์คนนี้ส่วนแม่ได้รับวัคซีนในส่วนของ6โดสค่ะและเป็นที่น่าสังเกตว่าคนที่เข้ามาฉีดนั้นไม่มีใบเซ็นยินยอมรับวัคซีนและไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีการส่งเอกสารคีย์เข้าระบบนะคะแต่ว่าสามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้รับวัคซีนในขวดที่2ในล็อตที่ 301-25BA-EXP-30/11/2564 แต่ไม่ทราบลำดับโดสและไม่มีสติ๊กเกอร์ติดให้ค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีแพทย์หญิงคนดังกล่าวกำกับอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้สร้างความอึดอัดให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลังจากเกิดเหตุการณ์ได้รายงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทราบโดยทันทีและหลังจากที่ถูกกล่าวถึงในแวดวงเจ้าหน้าที่ที่มากขึ้นแพทย์หญิงคนดังกล่าวได้แสดงความจำนงที่จะยื่นขอลาออกจากตำแหน่งแพทย์ปฏิบัติการของโรงพยาบาลดังกล่าวแล้วค่ะทางด้านนายแพทย์จรัสพงษ์สุกรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้กล่าวย้ำกับทุกครั้งในที่ประชุมในการแถลงข้อมูลผู้สื่อข่าวนับตั้งแต่ก่อนการรับวัคซีนมาจากส่วนกลางว่าการรับวัคซีนไฟเซอร์จะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ก็คือต้องเป็นแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเท่านั้นหากผิดไปจากที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกสังคมลงโทษและต้องดำเนินการทางวินัยในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลดังกล่าวขณะนี้ได้ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนของทางราชการส่วนการที่แพทย์หญิงคนดังกล่าวจะลาออกนั้นขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ